ครับต่อไปจะเป็นการนำเสนอนะครับวิธีการใช้นะครับสื่อมัลติมีเดียนะครับเป็นประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับผมก็เป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับผมเรื่อง My Family นะครับก็จะใช้โปรแกรม PowerPoint นะครับ2010ขึ้นไปนะครับในการเปิดนะครับนะครับวิธีการใช้ง่ายๆนะครับผมก็คลิกนะครับคลิกไปนะก็จะเปิดนะครับเปิดเป็นหน้าแล้วก็จะมีสารบัญนะครับหน้า1 2 3 4 5ครับเป็นเรื่องนะครับก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถแตะตรงคลิปวิดีโอก็จะเล่นนะฮะนะครับจะไปดูสมมติว่าเราจะเข้าไปเรื่อง My Family นะครับก็แตะหน้าที่สารบัญหน้า3นะฮะจะมาที่หน้า3นะครับก็จะมีการทบทวน A ถึง Z นะฮะ My Family นะฮะก็มาแตะตรงไอคอนที่จะเป็นเหมือนกับสามเหลี่ยมนะครับก็จะมีเสียงนะฮะมานะครับการใช้นะครับเปิดลักษณะนะครับถ้าเราจะกลับไปที่สารบัญนะครับก็จะมีไอคอนรูปบ้านเล็กอยู่ตรงมุมด้านขวามือนะครับแต่กลับไปที่สารบัญนะครับผมก็มีเทสนะครับการเทสนะครับก็จะมีตัวนี้นะฮะแต่ก็จะกลับไปสู่หน้าสารบัญครับก็ขอจบการนำเสนอการคู่มือการใช้สื่อนะครับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ